สวัสดีครับมื้อนี้หลังจากเลิกงานเฮาก็มาส่งคอกวัวครับก็ได้ไม้จากพื้นที่ต่างๆนะครับที่เพิ่นตัดทิ่มไว้เนาะก็เลยขอเพิ่นนํามาใส่ประโยชน์นะครับเฮ็ดเสาหัวได้อีกนะครับก็เสริมกับแป้งนะครับจุดใดที่มันหลุมที่มันผุเนาะก็ไปสามารถเสริมตัวแทนได้นะครับเฮาบ่ได้ใส่เสาเล็กเสาปูนนะครับใส่เป็นเสาใหม่อายุการใช้งานก็อาจสิบ่ยืดยาวปานใดนะครับแต่ว่าเฮาก็ใส่การเสริมเอาเรื่อยๆเนาะเป็นการประหยัดต้นทุนนะครับลงไปได้หลายเนาะเป็นการใช้วิทย์วัสดุนะครับที่มีในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับโดยเราไม่ได้ทำลายธรรมชาติไม่ได้ตัดต้นไม้นะครับอันนี้พี่น้องเขาตัดไม้แล้วนะครับจะเอาทิ้งไว้ก็กระไรอยู่ก็เลยเอามาเสริมนะครับตามตรงนี้ไม้ที่ใช้นี่ก็เป็นไม้ที่ค่อนข้างจะบ่หนาแน่นนะครับค่อนข้างเบาตัดง่ายนะครับบ่ในใจว่าเป็นไม้หยังคล้ายไม้ต้นตะกบเนาะพื้นที่ส่วนนี้นะครับส่วนใหญ่คนก็สิเฮ็ดเกษตรนะครับพี่น้องก็สิเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็มีครับข้างๆเลี้ยงงัวเลี้ยงหมูป่านะครับหลายๆอย่างนะครับเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับกำลังพลเนาะก็สอนเป็นเกษตรกรไว้ครับย่าเมาลาออกหรือว่าปลดเกษียณไปก็สิได้มีแนวเฮ็ดเนาะก็อยู่บ้านบ่ค่อยมีเวลาหลายปานใดเนาะก็ใส่ช่วงเวลาเลิกงานเฮานี่แหละครับมาเฮ็ดงานเสริมนะครับศึกษาเรียนรู้วิธีเกษตรของบ้านเฮาเนาะถ้าอีสานบ้านเฮาก็ต้องเป็นครับเฮ็ดนาเฮ็ดไร่เฮ็ดสวนเนาะมันอยู่กับวิถีชีวิตดั้งเดิมเฮามาแต่รุ่นปู่รุ่นย่าตายายแล้วครับเฮาก็ต้องรักษาไว้เนาะสายเลือดเกษตรกรก็ต้องเฮ็ดเรียนรู้นะครับไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าสิเข้าใจนะครับแล้วก็สามารถแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้เนาะเกษตรกรคือการเรียนรู้บ่มีที่สิ้นสุดครับพี่น้องก็สามารถลงมือเฮ็ดได้ครับสุผู้สุคนเนาะกันอยู่ซื่อเฮาบ่ฮู้หรอกครับมันได้ลงมือเฮ็ดอีหลีเนาะจังสิฮู้ปัญหาว่ามันเป็นแนวใดพี่น้องที่สนใจนะครับหรือว่าเป็นเกษตรกรนะครับที่กำลังทำงานอยู่ก็ลองน้อมนำนะครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมาศึกษามาทดลองเฮ็ดเบิ่งเนาะ3ห่วง2เงื่อนไขความพอประมาณมีเหตุผลนะครับแล้วก็มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีแล้วก็2เงื่อนไขก็คือนะครับเงื่อนไขความรู้ผู้คุณธรรม